รถคอกหมูนะก็วิ่งมาตั้งแต่ปี2514แล้วจ้ะวิ่งมาทั้งสุโขทัยมังกาสุโขทัยนันทอยนี่แหละวิ่งมาก็เริ่มวิ่งกันมาแต่เมื่อก่อนคนมันเยอะพอรถมันไม่มีรถส่วนตัวมันไม่มีรถพวกมอเตอร์ไซค์รถอะไรส่วนตัวมันน้อยคนก็ใช้บริการเยอะเดี๋ยวนี้คนมันน้อยลงคนก็ใช้รถนั่นกันเยอะแล้วแต่มันเหมือนจะอยู่ได้อะเพราะว่าคนก็ยังใช้บริการกันอยู่พวกนักท่องเที่ยวก็ยังใช้บริการกันอยู่มันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราไงมันเหลือคิวเดียวแล้วครับที่เยอะที่สุดอะคิวอื่นไม่มีนะครับยุบสัมปทานยุบกันไปแล้วก็น่าจะอยู่ได้เรื่อยๆครับเพราะนักท่องเที่ยวก็มีเดือนนี้ก็ยังแย่หน่อยถ้าเดือนหน้านักท่องเที่ยวมันเข้ามาอยู่ไอ้โน่นี่มาพูดได้มั้ยหกสิบเก้าแล้วขับรถมากี่ปีแล้ววะขับรถมาประมาณ43ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517สายสุโขทัยร้านหอยสุโขทัยร้านหอยก่อนมี30คันตอนนี้เหลือคันเดียวเหลือคันเดียวก็คือลุงเหรอคือผมคนเดียวนี่แหละ74ขับรถมากี่ปีแล้ว99ขับตั้งแต่19ไปกับปีเป็นขับ19จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะปู่ตายังดีอยู่ลุงรู้ไหมว่าทำไมเขาเรียกรถคอกหมูมันคอกหมูเนี่ยก็ไม่ก่อนที่รถแข่งรถคอกหมูนี่มันต่อแล้วที่เขาก็เรียกรถคอกหมูกันแล้วรถคอกหมูจริงๆที่ว่าเป็นรถของแพ้เนี่ยมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงข้างแพ้เป็นขึ้นข้างขึ้นไปท้ายขึ้นข้างแล้วรถของมันเป็นขึ้นท้ายอย่างนี้แล้วตอนนี้ยังมีไหมมีแล้วครับทุกวันนี้มันอยู่ได้ไหมครับลุงอยู่ได้ไหมก็แล้วช่วงนี้เบาหน่อยไม่พูดถึงทัวร์เฉลี่ยกันอะแต่ละเดือนอะช่วงนี้พลังไม่ค่อยเข้าก็พลังเข้าอยู่ดีตอนนี้มันก็อยู่ได้พอนะยังดีนี่มันได้วันเท่าไหร่ลุงวันต่อวันนะช่วงดีๆนะได้ช่วงไม่ดีเลยอะช่วงดีหวานเลย200กว่าบาทนั่งมาตลอดอ่ะถ้าจะมาธุระในเมืองอ่ะมาตลอดไม่เคยเอารถมาเองสะดวกสบายขี่มอเตอร์ไซค์มาเองก็อันตรายขี่ตกใจด้วย40 50ปีแล้วค่ะมาอยู่เมืองเก่าอะค่ะนั่งก็ตั้งแต่สมัยรถยังไม่เยอะอะค่ะมีแต่รถคอกหมูอย่างเดียวที่เข้ามาในเมืองรถอื่นไม่มีทุกวันนี้ก็ยังนั่งคอกหมูค่ะทุกวันนี้ก็ยังนั่งคอกหมูเพราะว่ามันก็สบายใจกับเราไงคะเราไม่ต้องไปรบกวนคนบ้านเขาจะได้ทำงานไปความเป็นมาของรถคอกหมูเนี่ยเดิมรถไฟเนี่ยมาถึงสวรรคโลกเมื่อวันที่15สิงหาคม2452แล้วก็มีกรมทางหลวงเนี่ยก็ตัดถนนเขาเรียกสาย8นะครับจากสถานีรถไฟวันโลกไปที่จังหวัดตากนะครับจะมีนายหมั่งสายชุมอินเนี่ย เป็นผู้รับสัมปทานวิ่งรถนะครับแต่นี้รถสายเหนือเนี่ยคือจะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟวันโลกย้อนขึ้นเหนือไปหัดเซี่ยวนะครับไปตะบนหัดเซี่ยวแล้วก็ไปทางแม่สินนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่เด่นชัยเนี่ยมันจะเป็นรถที่ตัวถังมันเป็นไม้ซักนะครับแล้วก็ขึ้นด้านข้างนะครับไอ้ตัวลักษณะโครงตัวถังเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนคอกหมูเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไม้ข้าวนะเหมือนกระยุ้งข้าวนะครับชาวบ้านเรียกรถคอกหมูนี่คือที่มาของรถคอกหมูชัดเจนเป็นรถที่น่าจะต่อจากเมืองแพร่แต่ว่าวิ่งมาถึงสวรรคโลกนะครับคนโดยสารก็จะนั่งกันเต็มเลยอันนี้พวกบ้านเราเนี่ยก็ไปเอาคำว่ารถคอกหมูมาเรียกก็รถสองแถวหรือรถโดยสารซ้ำอีกครั้งนึงเพราะว่ารถโดยสารหรือรถสองแถวเนี่ยมีอู๋ต่อ
อยู่ที่สีสมโลงเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สร้างโดยเมซักเหมือนกันแต่ว่ารถสองแถวรถโดยสารเนี่ยมันจะขึ้นด้านท้ายนะครับแล้วก็มีหลังคาคนที่มาจากไกลๆเช่นมาจากตำบลบ้านไร่บ้านซ่านอะไรก็จะขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็นั่งอยู่เพราะฉะนั้นในนวนิยายของคุณนิมิตภูมิถาวรเรื่องครูบ้านนอกเนี่ยพระเอกจึงนั่งรถสองแถวที่อยู่บนหลังคาเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมว่านี่คือที่มาของคำว่ารถคอกหมูรถสองแถวหรือรถโดยสารมันจะมีอีกอย่างนึงคือรถเบาะนะครับรถเบาะก็คือรถที่เป็นรถบัสที่มีเบาะนะครับขึ้นประตูด้านข้างสองประตูเนี่ยชาวสุโขทัยเรียกว่ารถเบาะนะครับมันก็มีคำสามสี่คำที่ใช้เรียกพาหนะในช่วง50ปีที่ผ่านมาของจังหวัดสุโขทัยคนแรกที่เป็นเจ้าของรถโดยสารคันแรกบนสุโขทัยเนี่ยค่ะคือแป๊ะซิ่งเฉยแซงโอ้ตอนนั้นย่าก็ยังอายุ 7-8 ขวบเป็นรถที่ท่านใช้วิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างอำเภอเมืองสุโขทัยกับอำเภอกงไกรลาดปีนั้นประมาณ 2,480 เพราะถนนสายสิงหวัฒน์เพิ่งเกิดแต่ก่อนนั้นเข้าไปไหนก็ไปทางเรือกันสมัยนั้นเราไม่ยังไม่เรียกว่ารถคอกหมูในยุคปัจจุบันนี้ยัดได้ยินคำว่าคอกหมูก็คงจะเป็นเพราะว่ามันมีลักษณะกั้นไว้ด้วยไม้จะเป็นเหมือนกับคอกหมูก็เลยมันเรียกว่ารถคอกหมูก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของรถประจำทางสุโขทัยกับบ้านกง